สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการซื้อปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองในช่วงปุ๋ยแพงเนี่ยซื้อดีไหมหรือจะไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาคุยในคลิปนี้กันก่อนอื่นก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดพอมีเงินเหลืออยู่บ้างนะครับขอเชิญบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วไปซึ่งให้แก่สงฆ์อาพาธแล้วก็ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลเด็กที่ขาดแคลนนะครับซึ่งถ้าท่านใดประสงค์บริจาคเนี่ยจะมีบัญชีของโรงพยาบาลบริจาคโดยตรงอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับท่านใดบริจาค ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องรู้จักก่อนนะครับว่าธาตุอาหารเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตำราวิชาการก็จะกล่าวไว้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งหมด16ธาตุธาตุหลักจะประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช่ไหมครับถ้าเราแก่แคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันทันธาตุจุลธาตุหรือธาตุเสริมที่เขาเรียกกันนะครับเล็กเดนแลกมิงกานิสนะครับสังกะสีทองแดงโมลิบดีนัมโบรอนคอรีนส่วนธาตุฟรี3ธาตุก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนได้จากอากาศและก็น้ำส่วนบางตำราก็จะมีนิกเกิลเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เป็นปัญหาที่เราจะพูดวันนี้ก็คือธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันทันจำเป็นไหมที่จะต้องซื้อหรือถ้าซื้อแล้วเราจะใช้ยังไงนะครับธาตุอาหารที่เพื่อต้องการเนี่ยก็คือธาตุอาหารรองที่มันจะเป็นกระสอบเนี่ยเขาจะเขียนว่าปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเราก็คือเจ้า3ตัวนี้แหละนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันทันซึ่งบทบาทหน้าที่เนี่ยผมได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับลองย้อนไปดูเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันทันถ้าขาดเนี่ยเราจะใช้อะไรทดแทนได้พวกนี้นะครับมาดูตามท้องตลาดเนี่ยที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีหลายบริษัทมันดีไหมนะครับประเภทแรกที่เราจะพบเจอนะครับมีธาตุรองอยู่2ชนิดก็คือแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเขาจะเขียนว่าปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเขาจะบอกเลยนะครับว่าเป็นธาตุอาหารรองนะครับตัวนี้เนี่ยจะประกอบด้วยตามกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเขาจะบอกปริมาณธาตุอาหารธาตุอาหารรองที่เขาบอกไว้ก็คือเจ้าตัวแมกนีเซียมกับกัมมันทันแมกนีเซียมอยู่ในรูปแมกนีเซียมออกไซด์นะครับและกัมมันทันอยู่ในรูปของซัลเฟอร์ปกตินี่แหละนะครับตัวนี้นะครับลูกศรสีเหลืองคือแมกนีเซียมแล้วก็กัมมันทัน 8% ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกระสอบเนี่ยมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับแล้วแต่บริษัทบางตัวก็แมกนีเซียมอาจจะสูงกว่า 28% หรือกัมมันทันต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็มีนะครับตัวต่อมาก็ครับของบริษัทนี้นะครับที่เราใช้บ่อยก็คือปุ๋ยพวกมรกตพวกเนี้ยอันนี้ประมาณ25กิโลกรัมกระสอบนี้นะครับจะมีแมกนีเซียมอยู่ประมาณตามกรอบสีชมพูนี้นะครับ 25% และกัมมันทันอยู่20นะครับแล้วแต่ว่าบริษัทไหนเขาจะผลิตมานะครับตัวนี้นะครับตามลูกศรสีเหลืองก็คือแมกนีเซียมสีชมพูสีแดงก็คือกัมมันทันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตตัวนี้ก็จะมีแมกนีเซียมประมาณ 26% แล้วก็กัมมันทันอยู่ 15% นะครับตัวนี้เป็นแมกนีเซียมกับแคลเซียมอันนี้ไม่ใช่กัมมันทันนะครับเป็นแมกนีเซียม 2% แล้วก็แคลเซียม 35% นะครับเพราะนั้นการเลือกใช้เนี่ยเราจะใช้แมกนีเซียมกับกัมมันทันหรือแมกนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยแล้วแต่พืชแล้วแต่ว่าพืชเราเนี่ยมันขาดอันไหนนะครับถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงพืชที่เป็นพวกไม้ผลพวกนี้เขาถ้าต้องการปริมาณแคลเซียมด้วยก็จะใช้ตัวแคลเซียมผสมเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับในช่องสีชมพูเป็นปริมาณธาตุอาหารรองเขาจะระบุไว้เลยเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้นะเขาจะขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรอยู่แล้วนะครับอันนี้แมกนีเซียมกับแคลเซียมตัวต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์จะไม่เท่ากันเห็นไหมครับในช่องสีชมพูอันนี้แมกนีเซียม 17% กัมมันทันประมาณ 16% ตัวนี้นะครับส่วนแบบต่อมานะครับแบบเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่2ธาตุใช่ไหมครับแมกนีเซียมกับกัมมันทันหรือแมกนีเซียมกับแคลเซียมต่อไปจะมีอยู่ประมาณ3-4ชนิดถ้ารองมี3แต่ว่าไอ้4ชนิดเนี่ยมันจะมีบางตัวมันบวกจุลธาตุเข้ามานะครับตัวนี้นะครับตามกรอบสีชมพูเนี่ยนะครับก็จะมีแมกนีเซียมแคลเซียมกัมมันทันธาตุรองครบเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีปริมาณแมกนีเซียมไม่สูงแคลเซียมและก็กัมมันทันก็ไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็จะมีโบรอนเพิ่มมาด้วยเห็นไหมครับตัวด้านล่างเนี่ยนะครับตัวนี้ด้านบนเห็นไหมครับลูกศรสีเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าปุ๋ยเคมีธาตุรองและธาตุเสริมหรือในภาษาวิชาการก็ว่าจุลธาตุนะครับเพราะนั้นในกระสอบนี้จะมีธาตุรองเนี่ยครบทุกตัวคือแมกนีเซียมแคลเซียมกัมมันทันแล้วก็พวกธาตุจุลธาตุเนี่ยหรือธาตุเสริมเนี่ยคือตัวโบรอนนะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ
ตัวนี้ปริมาณธาตุรองคือ3ธาตุแมงนีเซียมแคลเซียมกำมะถันมี 64.02 แล้วก็จะมีปริมาณจุลธาตุหรือธาตุเสริมเนี่ยเหล็กอยู่ 2% นะครับตัวนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขอเรียนพี่น้องสิก่อนอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเวลาเราจะเลือกเนี่ยถ้าเขาให้ธาตุปริมาณถ้าเราจะเลือกซื้อเนาะส่วนตัวผมนะถ้าผมซื้ออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าผมจะซื้อเนี่ยถ้าในราคาไม่มากไม่ต่างกันนักเช่นปุ๋ยธาตุรองมีแคลเซียมแมงนีเซียมกำมะถัน3ตัวแล้วก็อีกกระสอบหนึ่งมีแคลเซียมแมงนีเซียมกำมะถันเหมือนกันแต่เพิ่มตัวเหล็กหรือโบรอนเข้ามาเนี่ยถ้าราคาเกินกันไม่มากนะก็เลือกกระสอบที่มันมีหลายๆธาตุหน่อยนะครับหรือถ้าเราจําเป็นต้องใช้ธาตุแมงนีเซียมแคลเซียมกำมะถันเฉพาะเราก็ใช้ธาตุ3ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับธาตุรองบวกกับโบรอนตัวนี้เห็นไหมครับคือถามว่าทําไมพวกนี้เนี่ยเขาถึงผสมโบรอนกับสังกะสีนะครับด้วยส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้ผลนะครับโบรอนเนี่ยมันเกี่ยวกับการพวกในไม้ผลพวกอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเวลามันขาดเนี่ยผลมันจะเก็บไว้ไม่ได้นานแล้วก็มันจะเน่าง่ายพวกนี้เกี่ยวกับผนังของเซลล์ส่วนใหญ่เขาก็เติมโบรอนเข้ามาเช่นในปาล์มน้ํามันในทุเรียนมังคุดพวกนี้เขาใช้เยอะพวกนี้ถ้าเป็นผสมโบรอนเนาะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ทํานํามาให้ดูในวันนี้ต่อมานะครับมันก็จะมีประเภทธาตุรองที่ผสมมากับธาตุหลักนะครับธาตุหลักก็คือ NPK ธาตุรองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันนะครับมาดูกันว่ามันจะดูยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับปุ๋ยสูตรนี้13 6 27เนี่ยส่วนใหญ่เป็นของไม้ผลเนาะหรือในช่วงนาข้าวก็ได้นาปีอย่างเงี้ยเราก็ใส่ในช่วงที่จะแตกกอพวกนี้ในช่วงเดือนกันยาพวกนี้จะใช้สูตรพวกนี้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้สาระสำคัญในช่องสีชมพูนี้เห็นไหมครับช่องสีชมพูนี้เป็นปริมาณของธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม13 6 27นะครับต่อมานะครับพวกนี้เนี่ยในช่องสีเหลืองเป็นปริมาณธาตุอาหารรองก็คือแมกนีเซียมซัลเฟตกับกำมะถันรู้สึกว่าจนนี้มันไม่น่าจะใช่แมกนีเซียมซัลเฟตนะครับเขาเขียนในกระสอบเป็น MgO น่าจะเป็นแมกนีเซียมออกไซด์นะครับแล้วก็ตัวกำมะถันนะครับกำมะถันแมกนีเซียมเนี่ยออกไซด์ประมาณ 4% แล้วก็กำมะถัน 2.5% และตัวสุดท้ายโบรอนนะครับ 0.3% จริงๆใส่ข้าวก็ดีนะครับโบรอนเนี่ยมันจะทำให้ขั้วเหนียวผลดกและก็การติดเกสรก็ดีด้วยนะครับถ้าใครปลูกข้าวก็ลองฉีดโบรอนเนี่ยเป็นน้ำดูนะครับก็มีงานและวิจัยหลายอย่างนะครับว่าโบรอนช่วยในการติดเกสรติดเมล็ดข้าวได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างปุ๋ยเคมีนะครับที่มีทั้งธาตุหลักธาตุรองและก็จุลธาตุหรือธาตุเสริมมาพร้อมกันเลยแต่ขอย้ำนะครับพวกนี้เนี่ยจะแพงกว่าปกติแพงกว่าปกตินะครับแพงกว่าปุ๋ยธรรมดาเช่น13 6 27เนี่ย800อย่างเงี้ยถ้าบวกปริมาณธาตุรองธาตุเสริมเข้ามาเนี่ยก็จะประมาณ1,000กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีตรวจสอบยังไงนะครับธาตุรองที่เราได้มาเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมเพราะบางทีเวลาเราซื้อเนี่ยบางทีก็ได้ของปลอมมาก็มีของปลอมคือมันอาจจะมีแหละแต่มันปริมาณไม่เพียงพอตามสูตรที่เขาเสนอว่าข้างกระสอบระบุแคลเซียม 50% แมกนีเซียม 20% อย่างเงี้ยเราจะตรวจสอบยังไงนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับเอาปุ๋ยเคมีตัวนี้มาให้ดูนะครับปุ๋ยธาตุรองนะครับวิธีตรวจสอบก็คือสมมุติเราจะตรวจสอบธาตุรองตัวนี้นะครับปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ใน 28% กำมะถัน 8% มันจริงหรือเปล่านะครับของศักสยามตราพลอยเกษตรตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะก่อนดูตรงผมวงไว้กับสี่เหลี่ยมแดงๆนี้นะครับมันจะเขียนบอกว่าใบรับแจ้งเลขที่รส2310/2561นะครับวงเล็บกรมวิชาการเกษตรตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตามลูกศรสีแดงที่ผมชี้ไว้นะครับตัวเลขที่เราจะนำมาตรวจสอบเนี่ยนะครับก็คือเลขตรงลูกศรสีแดงนี่นะครับ2310/2561จำไว้นะครับตัวนี้ผมจะพาไปค้นในเว็บไซต์ดูนะครับตัวนี้นะครับเว็บไซต์ที่ผมจะพาไปค้นเนี่ยก็คือเว็บไซต์www.gasetservice.com นะครับอันนี้ก็ดูแล้วก็จดไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้นำไปใช้กันพอเข้าเว็บหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้
สิ่งที่เราจะต้องดูนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยมันบอกว่าเมนูค้นหามันจะมีค้นหาทะเบียนปุ๋ยเคมีนะครับค้นหาแบบปุ๋ยแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐานสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยของเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับค้นหาแบบแจ้งธาตุอาหารรองเพราะเราจะตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารรองว่าขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรไหมมันจริงหรือมันปลอมนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้คือข้างกระสอบตรงนี้บางทีมันก็อยู่ตรงข้างๆกระสอบอีกด้านหนึ่งก็มีหมายถึงว่าขยับลงมานิดนึงอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้นะครับทีนี้เราก็นําตัวนี้เห็นไหมครับ2310ตรงลูกศรสีแดงเนี่ยมากรอกลงเลขทะเบียนอันนี้คือเลขทะเบียนนะครับ2310คือเลขทะเบียนต่อไปนะครับ2561เนี่ยกรอกลงตรงปีพ.ศ.เลือกปี2561นะครับแล้วก็กด enter หรือกดค้นหาได้เลยนะครับโดนปุ่มข้างๆนี้พอกดมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเห็นไหมครับตรงช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเลขทะเบียน2310นะครับปี2561ชื่อการค้าศักดิ์สยามเครื่องหมายการค้าพลอยเกษตรธาตุอาหารรองแมกนีเซียม28%กรรมธรรม8%อันนี้ตรงตามกระสอบเลยนะครับตัวนี้บริษัทศักดิ์สยามอินเตอร์ซัพพลายพวกเนี้ยหมดอายุด้านขวามือวันที่8เดือนพฤศจิกายน2566นะครับอันหมายถึงหมดอายุเนี่ยวันที่แบบแจ้งหมดอายุก็คือทะเบียนมันหมดอ่ะนะครับปี66นะครับอันนี้คือปริมาณธาตุอาหารรองที่เราจะต้องรู้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาตรวจสอบทะเบียนปุ๋ยธาตุอาหารรองเมื่อกี้เนี่ยนะครับเข้าเว็บ Google นะครับพิมพ์คำว่าเกษตรเซอร์วิส KASET นะครับตัวนี้เนาะเกษตรเซอร์วิสแล้วก็กด Enter มันจะขึ้นว่าทะเบียนปุ๋ยเคมีกรมวิชาการแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับพอเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นอยู่ด้านขวามือเห็นไหมครับเมนูค้นหาแล้วก็คลิกค้นแบบแจ้งธาตุอาหารรองนะครับตัวเมื่อกี้เนี่ยของบริษัทศักดิ์สยามเนี่ยที่เราดูเมื่อกี้เลขทะเบียนมันจะเป็นเลข2310ใช่ไหมครับแล้วก็ปีเป็นปี2561นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับตัวนี้พอค้นหาปั๊บมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับไม่ยากเนาะเลขทะเบียนปีไหนชื่อการค้าเครื่องหมายการค้าพวกนี้ธาตุอาหารรองนะครับบริษัทผู้ผลิตสถานที่ผลิตและก็หมดอายุวันไหนเนี่ยเห็นไหมครับพวกนี้อันนี้เป็นวิธีการค้นว่ามันของจริงหรือของปลอมนะครับถ้าสวมทะเบียนเราก็รู้ว่าเป็นของปลอมถ้าไม่สวมเราก็จะมีปรากฏรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบปุ๋ยธาตุอาหารรองจริงๆธาตุอาหารหลักก็ได้ถ้าอาหารหลักก็แจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐานพวกนี้ก็กรอกลงช่องเดียวกันนี่แหละครับแต่เปลี่ยนเป็นอันนี้เฉยมีทะเบียนวัตถุอันตรายค้นแบบแจ้งพันธุ์พืชพวกนี้สามารถลองไปใช้ได้นะครับโทรศัพท์ก็ใช้ได้ทางเป็น PC ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปวิธีใช้ทํายังไงกันบ้างนะครับวิธีใช้ธาตุอาหารรองเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเจ้าตัวแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมธรรม์ส่วนใหญ่นะครับถ้ามีเซลล์ไปขายตามหมู่บ้านเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับถ้าฟังเขาดีๆเนาะถ้าฟังเขาดีๆเขาจะว่าควรใช้ร่วมกับธาตุอาหารหลักถามว่าทำไมมันใช้กับธาตุอาหารหลักล่ะเพราะโดยตัวมันเองเนี่ยนะครับชื่อมันก็บอกว่าธาตุอาหารรองไม่ใช่ธาตุอาหารหลักคือมันขาดไม่ได้แต่มันไม่ได้ใช้มากเหมือนธาตุอาหารหลักนะครับไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรซื้อมาแล้วเนี่ยหวานไปมันจะงามเหมือนธาตุอาหารหลักไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นมันเป็นตัวใช้รองลงมาแต่มันก็ขาดไม่ได้เช่นกันแต่มันก็ไม่ได้ใช้เหมือนใช้มากเหมือนธาตุอาหารหลักพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นควรใช้ร่วมกับธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ13627ตัวนี้ก็คือปริมาณธาตุอาหารหลักนะครับตัวนี้ก็คือปริมาณธาตุอาหารรองกับธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุนะครับทีนี้เวลาใช้พวกนี้ซ้ายเนี่ยเป็นธาตุอาหารรองขวาเนี่ยเป็นธาตุอาหารหลักอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้อไหนนะครับเอามาให้ดูเฉยๆเวลาใช้ร่วมกันก็คือเราจะใช้ปุ๋ยเคมีที่เป็นธาตุอาหารหลัก15 15 15เนี่ยร่วมกับธาตุอาหารรองนะครับคือเจ้าธาตุอาหารรองเนี่ยจะใช้เดี่ยวๆไม่ได้เพราะมันจะไม่ได้งามเพราะโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่หลักๆเหมือนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมพวกนี้เนี่ยแต่มันก็ขาดไม่ได้มันใช้น้อยกว่าธาตุอาหารหลักเพราะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรถามว่าไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแบบธาตุหลัก NPK ได้ไหมเช่น15 15อย่างเงี้ยใช้แต่ตัวมันเองได้ไหมต้องตอบว่ามันก็มีทางหนึ่งเหมือนกันเช่น
เราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมากแล้วอย่างเงี้ยมีธาตุพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพียงพอในปริมาณปุ๋ยหมักที่เราหมักลงไปเนี่ยนะครับพี่ลองต้องแน่ใจว่ามันเพียงพอหรือพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นดินที่ยังมีคุณภาพยังมีฮิวมัสอะไรอยู่นะครับแล้วก็เติมพวกธาตุรองพวกนี้ลงไปได้ซึ่งธาตุหลักมันจะมีอยู่ในดินหนักเพียงพอแต่ถ้าบริเวณไหนมันมีการผลิตพืชบ่อยๆซ้ำๆปลูกซ้ำๆเนี่ยในช่วงปุ๋ยแพงแบบนี้ท่านจะใช้ธาตุอาหารรองลงไปอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่ใช่ธาตุอาหารหลักลงไปบอกเลยว่าได้ผลน้อยนะครับได้ผลน้อยมากและท่านจะเสียเวลาเสียเงินฟรีนะครับผลผลิตก็จะออกมาไม่ค่อยได้ดีนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ผมแนะนำเนาะนะครับถ้าท่านหว่านธาตุอาหารรองลงไปในดินปุ๊บนะครับพวกแมกนีเซียมแคลเซียมกำมะถันพวกเนี้ยถ้าท่านจะไม่ผสมปุ๋ยธาตุหลักนะครับก็ได้ใส่ทางดินเนี่ยแต่ท่านจะต้องหาปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยน้ําที่เป็นธาตุหลัก NPK เนี่ยมาพ่นทางใบแทนอันนี้ก็เหมือนกับใช้ร่วมกันอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดใส่ทางดินร่วมกันหรือให้ปุ๋ยแม่ปุ๋ยทางใบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างนี้นั้นการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นหลักๆเหมือนกับให้ปุ๋ยทางดินนะครับเพราะว่าใบเนี่ยเขาทํามาสังเคราะห์แสงแต่ว่าเขาผลิตพวกปุ๋ยเกล็ดมาเพื่อให้มันดูดซับได้แต่หลักๆนี่ย้ำนะครับทางดินจะดีกว่าทางใบนะครับทางดินจะดีกว่าทางใบเพราะพืชมีโครงสร้างสร้างรากเพื่อมาดูดธาตุอาหารนั่นเองนะครับแล้วถูกกว่านี้มีไหมนะครับธาตุอาหารรองปัจจุบันนี้ที่ผมเคยเห็นปัจจุบันนี้เขาขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาบอกว่าแทนปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้ยิ่งไม่ได้แทนหรอกก็คือมันใช้ร่วมกันนะครับถึงไม่ใช่ร่วมกันก็ตามวิธีที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแต่ถามว่าถูกกว่านี้มันมีไหมธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับมีเหมือนกันนะครับต้องขอย้ำพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับตามที่ผมให้ดูเนี่ยกระสอบแต่ละกระสอบเนี่ยเช่นแมกนีเซียมกำมะถันแคลเซียมเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยจะผลิตปริมาณไม่เท่ากันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่บริษัทถ้าเป็นแมกนีเซียมเขาจะใช้แมกนีเซียมออกไซด์นะครับแมกนีเซียมออกไซด์เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็กำมะถันก็ใช้กำมะถันเดียวๆแต่ถ้าเป็นแคลเซียมเนี่ยเขาจะใช้แคลเซียมออกไซด์นะครับคือพี่น้องเกษตรกรควรย้ำอย่างหนึ่งนะครับสมมุตินะครับแมกนีเซียม 30% อย่างเงี้ยนะครับ 30% นั่นหมายความว่าถ้ากระสอบ50กิโลกรัมที่ท่านซื้อมาเนี่ยเป็นปุ๋ยธาตุรองที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับแมกนีเซียม 30% นั่นหมายความว่า30กิโลใน100กิโลถ้ากระสอบนั้นมี50กิโล 30% เนี่ยมันก็จะมีธาตุแมกนีเซียมที่อยู่ในกระสอบ50กิโลเนี่ยแค่15กิโลเท่านั้นคือครึ่งหนึ่งว่าง่ายนะครับเอาถามว่าแล้วอย่างอื่นเป็นอะไรนะครับถ้า50กิโลมีแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ย15กิโลใช่ไหมครับส่วนอีกประมาณสัก35กิโลเนี่ยมันจะเป็นพวกดินขาวพวกหินอะไรพวกนี้ปนมาแล้วแต่บริษัทเขาจะใส่นะครับซึ่งมันจะทำให้น้ำหนักมันได้เวลาหวานมันก็จะดีนะครับเพราะนั้นก็คือเวลาเราซื้อต้องควรพิจารณานะครับว่าถ้าสอบ50กิโลกรัมหารครึ่งไปเลยมันจะมีแค่นั้นน่ะนอกนั้นก็เป็นอิฐหินปนทรายไปนะครับทีนี้มาดูไอ้ตัวแหล่งที่แมกนีเซียมพวกอะไรพวกนี้ยกตัวอย่างแมกนีเซียมกับแคลเซียมนะครับพี่น้องสักก่อนเห็นตรงนี้ไหมครับขออภัยด้วยนะครับแมกนีเซียมเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็เป็นคีเซไรด์อันนี้ใช้พ่นทางใบได้นะครับออกฤทธิ์เร็วแหล่งมีไนท์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอแมกนีเซียมคลอไรด์เนี่ยก็ละลายได้ดีแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันถ้าเป็นทางภาคใต้อาจจะใช้นะครับแมกนีเซียอันนี้เป็นแมกนีเซียมออกไซด์นะครับตัวนี้แหละครับส่วนใหญ่เขาจะนำมาทำธาตุรองที่เป็นแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยผสมกับอิฐหินปูนทรายที่ทับปั้นเม็ดอะนะครับที่เราพูดกันเมื่อกี้ตัวแมกนีเซียคือแมกนีเซียมออกไซด์แมกนีไซด์เป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตอันนี้ไม่ได้ใช้ทำธาตุอาหารรองนะครับตัวสุดท้ายโดโลไมคุณไหมครับโดโลไมโดโลไมมีองค์ประกอบแข็งของแมกนีเซียมคาร์บอเนตบวกกับแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้มีแมกนีเซียม 13% แคลเซียม 21% นะครับแคลเซียม 21% แต่ถามว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหานิดหนึ่งก็คือถ้าเป็นโดโลไมเนี่ยละลายช้านะครับแล้วก็บางที่เนี่ยปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียมไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่แหล่งว่าขุดมาจากไหนนะครับพูดง่ายๆถ้าแหล่ง
บางแหล่งก็มีแมงนีเซียมสูงบางแหล่งก็มีแมงนีเซียมต่ำหรือแคลเซียมสูงแคลเซียมต่ำแล้วแต่แหล่งแต่ที่แน่ๆโดโลไมท์มีทั้ง2ตัวนะครับซึ่งโดโลไมท์ปัจจุบันนี้กระสอบหนึ่งก็น่าจะประมาณ100กว่าบาทไม่แพงเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากได้ธาตุรองนะครับธาตุรองที่จะมีแมงนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยซึ่งกรรมฐานบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ขาดเนาะก็เราก็ใส่โดโลไมท์ปกตินี่แหละนะครับปลูกแล้วใส่ก็ได้หรือหว่านตอนปรับปรุงดินก็ยิ่งดีนะครับพวกโดโลไมท์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแหล่งธาตุรองราคาถูกก็คือแมงนีเซียมแคลเซียมส่วนกรรมฐานบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้มากนะกรรมฐานในพืชเราทั่วไปนะครับซึ่งมันมีอยู่เพียงพออยู่แล้วส่วนใหญ่มันจะพอกรรมฐานถ้าขาดก็ขาดไม่มากเราก็หาพ่นเอาก็ได้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อปุ๋ยธาตุอาหารรองในช่วงปุ๋ยแพงเนี่ยจะดีจริงไหมนะครับก็ขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับการซื้อปุ๋ยธาตุอาหารรองเนี่ยตามที่ผมกล่าวมาเนี่ยถ้าตรวจสอบว่าเป็นปุ๋ยแท้ๆนะท่านจะซื้อก็สามารถซื้อได้นะครับแต่การใช้เนี่ยควรผสมกับปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นธาตุหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเช่น15 15 15 15 5 25หรือตัวไหนก็ได้ที่เป็นปุ๋ยธาตุหลักที่ขายอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยตัวมันเองเนี่ยถ้าจะใส่ตัวเดียวๆเนี่ยให้มันเจริญเติบโตเหมือนปุ๋ยธาตุหลักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทําคนละหน้าที่กันนะครับและตัวมันเองก็ใช้น้อยกว่าปุ๋ยธาตุหลักนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆที่ผมเล่ามาให้ฟังนะครับแล้วก็ปุ๋ยพวกนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยปุ๋ยเคมีเป็นธาตุหลักเนี่ยเช่น15 15 15เนี่ยปาเข้าไป1,000กว่าบาทแล้วยูเรียก็1,300แล้วนะครับปัจจุบันนี้แพงมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกธาตุอาหารรองเนี่ยเข้ามาขายตามบ้านเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยพิจารณาดูก่อนซื้อนะครับว่ามันจะจริงไหมตามที่ผมกล่าวมาข้อมูลเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านซื้อเนี่ยท่านต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลักจึงจะได้ผลดีแต่ถ้าท่านไม่ใช้ร่วมกับธาตุอาหารหลักก็ท่านจะต้องทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่หมักเตรียมพร้อมที่มีธาตุอาหารพวกธาตุหลักไว้แล้วนะครับค่อยใส่ปุ๋ยธาตุรองพวกนี้ลงไปหรือถ้าแบบเบ็ดเสร็จก็จะมีทั้ง NPK ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุมาครบในกระสอบเดียวตามที่ผมกล่าวมาแต่อาจจะไม่ได้ครบทุกธาตุก็จะมีธาตุหลักธาตุรองและจุลธาตุหรือธาตุเสริมมาด้วยบางตัว2ตัวเช่นโบรอนเหล็กพวกนี้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญในการดูจิตก็ที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตุโลวัดปุรภารามจังหวัดสุรินทร์การทำงานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงจะรู้สึกพอใจถ้าทำงานเพื่องานพอลงมือทำก็พอใจแล้วและเป็นสุขทันทีส่วนเงินนั้นก็ไม่ไปไหนเสียท่านพุทธทาสภิกขุสวนโมฆะพรารามสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนั้นอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ